้วันที่23นะคะเปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดการท่องเที่ยวประจำปี62นะคะชื่อว่างาน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่ทุกเท่ทุกเวลาเที่ยวไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะครับนี่ค่ะคุณกำพูค่ะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะฮะท่องเที่ยวรัฐมนตรีท่องเที่ยวเหรอท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะฮะคุณเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาไปไหนเนี่ยคุณเนี่ยผมว่าอะไรอ่ะคุณว่าสำนักนายกอ้าวเหรอขออภัยด้วยครับค่ะก็เปิดตัวนะคะที่สวนลุมพินี 23-27 นะคะเมื่อวานก็ประชาชนสนใจเยอะมากเลยนะคะปีนี้แนวคิด Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาท่องเที่ยวไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะนี่นะคะมีของดีมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมไปกันได้เลยตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 3 ทุ่มทุกวันจนถึงวันที่27 26 27เนี่ยเปิด 11 โมงนะคะถึง 3 ทุ่มมีทั้งโซนไทยเที่ยวไทยสุดคุ้มนะคะเที่ยวไทยสุดคุ้มเที่ยวไทยเท่5ภูมิภาคของดีกทมภูมิใจความเป็นไทย TAT Studio และสตาร์ทอัพนะคะโซนเมืองไทยสวยด้วย2มือแล้วก็ให้พักได้นะคะกับโซนพักแป๊บแล้วเที่ยวต่อนะคะเป็นจุดมิทติ้งพอยต์พักเหนื่อยระหว่างงานนะคะในงานก็จะมีการแสดงตลอดทั้งงานแล้วก็ทั้งวันทุกวันด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวดีกิจกรรมเด่นแพ็คเกจท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการสายการบินที่มาลดราคาให้พิเศษเลยนะคะจองวันนี้ก็เที่ยวได้ทั้งปีจริงๆมีโชว์เคสเกี่ยวกับเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเช่น Travel Tech นะคะแล้วก็มีกิจกรรมชิงโชคขยะให้โชคกิจกรรมลดโลกเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะในงานมีบริการรถรับส่งสะดวกสบายหลายท่านอาจบอกอุ้ยสวนลุมกว้างจังเดินไหวไหมป้าจะไปไหวไหมไม่ต้องห่วงค่ะระบบการจราจรเขาจัดไว้อย่างดีเลยนะคะไปกันได้นะคะที่สวนลุมค่ะเขาเนรมิตเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว5ภูมิภาคเลยนะคะไปดูตัวอย่างแล้วอยากไปที่ไหนจิ้มเอาเลยแล้วก็ซื้อแพ็กเกจไปล่วงหน้าครับน่าไปจริงๆนะแวะไปนะฮะท่านผู้ชมครับ